ไปลุยกับเซียนแหล่าปลายังไงให้ได้ปลาแบบเป็นปลายักษ์ที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะครั้งนี้ผมเดินทางมาดูเสียนแหในพื้นที่อีสานตอนนี้มุ่งหน้ามาที่บ้านสะพังตำบลสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดโคราชเพื่อมาซื้อบัตรหวานแหจับปลาในหมู่บ้านสะพังแห่งนี้นะครับแต่ละคนก็จะเอาแพมาด้วยเพื่อลอยกลางน้ำและบางคนก็เฝ้าริมตลิ่งนะครับส่วนประวัติสะหมู่บ้านแห่งนี้ก็ไม่เคยเปิดให้จับปลามากว่า60ปีปลาที่มาปล่อยตรงนี้ก็มีทั้งปลาบึกปลาดุกปลาช่อนปลาธรรมชาติต่างๆหลายชนิดนะครับแต่ละตัวนั้นเสียนแหบอกว่าน่าจะมีขนาดใหญ่วันนี้ก็เลยจะพามาดูสีสันการจับปลาในสระแห่งนี้ซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้านเปิดขายบัตรตั้งแต่ราคา100บาทถึง200บาทนะครับโดยนำเงินมาเป็นกองทุนหมู่บ้านเพื่อพัฒนาชุมชนวันนี้ก็จัดกิจกรรมอะไรเอ่ยจัดกิจกรรมลงแหหว่านปลาครับครับเพื่อเป็นมิตรสัมพันธ์ให้สำหรับพี่น้องเซียนแหทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอทุกจังหวัดนะครับเนี่ยที่มาลงกันเนี่ยนะครับมาทุกจังหวัดนะครับมาทุกจังหวัดเลยมาทุกจังหวัดเลยผมนับดูเนี่ยน่าไม่ต่ำกว่า100ถึง200คนเลยนะ200ครับ200วันนี้ปลาบึกต้องมีขึ้นแน่นอนโอ้มีขึ้นแน่นอนครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วเหรอครับไปดูกันไหมเดี๋ยวพาผมไปดูก่อนโอเคไปดูกันพี่โอ้ปลาบึกขึ้นมาแล้วครับเซียนแหบอกว่าต้องช่วยกันปล้ำและใช้แหหลายปากกว่าจะเอาอยู่มาแล้วตัวแรกของบ่อวันนี้วันนี้แหมากี่ปากมา4ปากครับ4ปากมีลูกมีทีมกี่คนมา2คนครับ2คนโอ้โหวันนี้ฝันดีแล้วพี่ไหลๆลงแล้วออกเลยอะไรอ้าว42โล42กิโลพี่คนเดียวนะครับสายลุยนะครับสายลุยนี่มาดูอีกกลุ่มหนึ่งกันบ้างนะครับเซียนแหชมรมบางระจันเมื่อสักครู่นี้เห็นว่าหวานแหดักหน้าดักหลังและบอกว่าเจอปลาบึกแต่เสียดายพลาดนิดเดียวนี่เมื่อกี้คุณพ่อบอกเจอปลาบึกครับผมแต่ว่าขาดซ้อนแหไม่ทันโอ้โหหัวเข้าได้ครับรูมันเริ่มเลย โอ้โหน่าไซส์กี่โลน่าจะ30บวกได้ครับตัวนี้30บวกอ่ะยังมีเวลาอยู่ครับผมขอให้เจอครับอยากเจออีกบ่อครับตรงไหนมีของใหญ่บอกได้ครับทีมงานปราจันสู้ครับผมไม่รู้จะพลาดนะครับมาถึงถิ่นก็ขอเป็นเซียนสักวันอู้ไม่ได้เลยมีแต่ใบไม้เต็มเลยครับปากแรกก็ฟาวแล้วครับรอบสองครับมาไม่ตายแล้วไม่ตายแล้วแม่วันนี้ไม่ใช่วันของผมจริงๆนะครับและหลายคนก็กลับบ้านมือเปล่าถึงบ่อนี้จะหลายสิบปีก็จริงนะครับแต่ปลานั้นก็น้อยกว่าที่คิดเซียนแหผิดหวังไปตามๆกันและมาดูผู้สมหวังกันบ้างนะครับงานนี้มีการแจกรางวัลอันดับ1ถึงอันดับ4นะครับใหญ่สุดน่าจะเป็นปลาบึกนี่แหละครับรางวัลที่1นะครับ500บาทนะครับรางวัลที่2นะครับปลาบึก17โลนะครับขอเสียงปรบมือหน่อยรางวัลที่3นะครับนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับรางวัลชุบเชยพ่อชะโดป่ะชะโดกี่โลให้ครบโลงานนี้มีคนขาดทุนและกำไรแต่สิ่งที่ได้กลับมานั้นนะครับก็คือความคึกคักความสนุกสนานในหมู่บ้านโดยประเพณีแบบนี้ก็หาได้ในที่นี่ที่เดียวนะครับในภาคอีสานในช่วงหน้าแล้งวันนี้ถือว่างานเลิกไวครับเที่ยงวันเซียนแหก็ยกทีมกลับบ้านเกือบหมดเมื่อกี้แจกรางวัลไปนะครับที่1เนี่ย42โลก็ไล่เรียงกันมาโอ้โหรางวัล500 300 200ชมเชย100แต่ตอนนี้นะครับแมตช์เลิกกันแล้วเสียนแหยังอยู่เพราะว่าโอ้โหปลาไซส์100โลนี้ยังอยู่นะฮะเสียนแหแต่ละคนเนี่ยแหขาดกันไม่ยอมแพ้หลังจากนี้อีก2ปีบ่อแห่งนี้ก็จะเปิดขายบัตรอีกรอบนะครับโอ้โหวันนี้ถือว่าหลายคนเนี่ยสมหวังแล้วก็ผิดหวังไปตามกันละครับอัปเดต34 HD App เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ